สนับสนุนโดยโรงงานปรุงแต่งน้ำปลาแดกป้าโต้ปลาแดกดีปลาแดกแซ่บปลาแดกปรุงสุกแซ่บสะอาดถึกรักอนามัยกานัวสวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้เฮากาสิมาเปลี่ยนบรรยากาศเอ็มมินสิพาท่านผู้ชมเห็ดผัดใบกะเพราใส่กับปลาหมึกถือว่าเป็นปลาหมึกอาหารทะเลนะแอดมินจะเห็ดเป็นสูตรเด็ดท่านผู้ชมสูตรเข้มข้นให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเลยส้มนะครับซี่แม่นํากันสําหรับเป็นไผที่ยังบ่ทันผู้วิธีเฮ็ดก็คือกันครับแอดมินเองก็ถือว่านี่เป็นเถื่อท่านอิฐที่ว่าจะลงมือเฮ็ดผัดกะเพราใส่ปลาหมึกสดท่านผู้ชมก็เบิ่งขั้นตอนนํากันว่าเฮาสิเตรียมยังแหน่ในการที่จะคั่วปลาหมึกสดใส่ใบกะเพราหรือว่าผัดกะเพรานั่นเองท่านผู้ชมแอดมินก็ซอยบักเพ็ดดิบแล้วก็คั่วผักบัวผักบัวแห้งนะแล้วก็คั่วผักเทียมแล้วก็จะมีใบกะเพราใส่ตัวนี้และนอกจากนั้นเฮาก็มีปลาหมึกนี่อันนี้คือปลาหมึกใหญ่เฮาก็จะมาซอยเป็นเปียงๆโดยที่เฮาได้เตรียมขั้นตอนบดซอยตัวนี้ไปแล้วนี่ที่ว่าปลาหมึกตัวใหญ่ท่านผู้ชมตัวใหญ่และการซอยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าสิหมักตอนหน่อยหรือตอนใหญ่ส่วนเอ็ดมินนี่จะซอยเป็นค่อนข้างคือกันกับสไลด์และการจะเห็ดเป็นตอนค่อนข้างว่าใหญ่ไงเพราะว่าเวลากินมันจังรู้สึกว่านุ่มมือดีนะท่านผู้ชมรู้สึกว่านุ่มปากนุ่มมือนุ่มมือมันจังรู้สึกนุ่มปากในการกินตอนใหญ่นิดนึงแต่ผู้มักเด้อผู้มักตอนน้อยก็เห็ดตอนน้อยกินแอดมินจะเห็ดเป็นตอนใหญ่ๆนี่ส่วนประเภทพวกหนวดนี่เป็นไผที่หมักเอาเป็นคำละตอนก็เอาสําหรับตัวมันมีขี้ดำๆอย่างซี่ต้องไปล้างมันออกให้มันสะอาดคือท่านผู้ชมนอกจากที่ว่าเฮาซอยแล้วแล้วเฮาก็ต้องได้ต้องได้มาล้างอีกตัวนึงเด้อเพราะว่าอาหารทะเลนี่ก็บ่ฮู้ว่ามันตกอยู่หอดเฮามันถึงจักมือแล้วเนาะแต่ว่าบ้านเฮานี่ก็ตามที่ปู่เพิ่นคายเพิ่นก็ว่ามันสดจวนล่ะท่านผู้ชมแต่ว่าสดบางเทื่ออาจจะมาหอดบ้านเฮานี่มันก็ที่ใส่เวลาหน่อยนึงนะฉะนั้นเข้ากับล่างให้มันสะอาดดีที่สุดก่อนนี้ว่าต้องใส่น้ำมันลงไปแล้วก็มะเขือพวกกระเทียมใส่ลงไปหม้อฮ้อนแต่ว่าบ่จวดบ่จาดเพราะว่าเฮาได้เอาหม้อตัวนี้เฮ็ดอาหารขัวเช่นเดียวกันเมื่อกี้นี่บาดนึงแล้วเฮาก็บ่ได้ล่างเฮาเอาใส่ได้เพราะว่ามันก็ใส่ได้มันก็สะอาดสบายอยู่เนาะหลังจากนั้นก็คนนี่คนให้มันเข้ากันให้กล้าว่ามะเขือกับกระเทียมให้มันจืดๆอ่อนหน่อยนึงแล้วเฮาก็จะเอาปลาหมึกมาลงนี่ครับผสมก็จะเป็นประมาณนี้แป๊บนึงให้มันอ่อนก่อนเนาะคราวเดียวเบิ่งเฮาก็สิฮู้หรอกว่าคั่นมันสุกว่าซักมันอ่อนมันก็สิพดโตลงแบบนี้จากนั้นโอเคสำนีก็ถือว่ากับหนาจะได้แล้วนี่ระวังจานเด้อเป็นไผบ่มักบ่ถือกันกับพวกเพชรจะจานจากนั้นเอากับเอาปลาหมึกใส่ด้วยจวดจาดเลยนี่ปลาหมึกเฮาที่ล้างสะอาดที่เฮาเตรียมไว้เฮาเอามาใส่โคตรยากแต่ละคนให้มันเข้ากันโอ้ยมาแล้วนี่เริ่มเวลาไอ้ตับสักทีกินน้ำนี่ออกนอกเด้อนี่เดินสังเกตเดินวิ่งเดินตอนใหญ่ๆใหญ่ๆทุกคนโอ้ยมาทาโทษเพราะมันยากครับแท้เดี๋ยวให้เพิ่นมุ่งไปหน่อยนึงให้เพิ่นพดลงหน่อยนึงเอากอดซะเฮากับใส่เครื่องปรุงเลยน้ำมันหอยตัวนี้น้ำมันหอยน้ำมันทะเลน้ำมันหอยทะเลแหละโอเคโอ้หอมทันทีทันใดเลยจากนั้นใส่น้ำปลาหน่อยนึงด้วยผสมอย่าใส่ร้ายมันสีเข้มใส่น้ำปลาหน่อยนึงอามาด้วยเป็นนัวเนาะใส่ร้ายแสบร้ายนัวร้ายเป็นว่าเบิกตัวจริง
บางคนก็ว่าใส่ลายมันบ่ดีต่อสุขภาพเดี๋ยวแต่ผู้มักเนาะครับผู้ส้มเดี๋ยวแต่ผู้มักอันนี้เฮาก็มือสมัครดินซื้อในการแต่งกินเพราะจะเห็นว่าตอนนี้น้ำมันหอยกับปลาหมึกมันเริ่มออกฤทธิ์เข้ามาหากันจะเห็นได้รสชาติถึงความเค็มข้นขึ้นมาแล้วเอาอีกหน่อยนึงคนดีท่านผู้ชมจากนั้นนี่ใบกระเพราเฮาอย่ารอซาใส่เลยใส่หลายหอมหลายถึงกับผู้หมักอีกใบกระเพราอันนี้ก็ดีแอดมินหมักใส่หลายหมักหอมนี่ก็จะเป็นซีซั่นแบบนี้ว้าวหน้าแม่นบอกท่านผู้ชมหน้ากินอยู่วะ อันนี้ก็เป็นครั้งเป็นเทียนทัดอีทคือกันเด้อที่ว่าไปมาเฮ็ดอาหารทะเลแต่งอาหารทะเลสู่กินแบบนี้บุคคลมันหลายอีกแป๊บนึงง่วงไปก่อนตอนนี้เฮากับไข่เบิ่งหอมหอมหอมใบกระเพราหอมใบกระเพราชีนเขากับสีเปลี่ยนแบบจากสีเนาะแต่ประสบตอนนี้ยังนิดนึงอะไรควายไรมันสีบอนะซีเบิ่งรู้สึกได้ถึงความเข้มข้นท่านผู้ชมเน้นน้ำมันหอยหลายรู้สึกได้ถึงความเข้มข้นแซ่บดีท่านผู้ชมเข้มข้นดีกี่ก็ขอเจ้านี่บอกว่าสุดยอดเลยขั้นตอนต่อไปก็มีแต่เสิร์ฟทันทีพร้อมเสิร์ฟท่านผู้ชมเจ้าหน้าตามันก็จะเป็นประมาณแบบนี้เป็นตะเสียบอยู่บนท่านผู้ชมนี่อันนี้คือสีมือของแอดมินถือว่าเป็นขังทำอิฐที่ได้เฮ็ดผัดกะเพราปลาหมึกทะเลกินนี่เป็นไผที่ว่ามักอยากกินแจ่วกับแจ่วนี่ก็แจ่วน้ำปลาใส่กระเทียมใส่หัวบักเทียมใส่บักเพชรท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณแบบนี้แหละมาเด้อมากินน้ำกันจากท่านผู้ชมมาเด้อมากินน้ำแอดมินคือว่าเป็นอาหารขับเขาขับคำอาหารแรงของพวกเราก็มีปลาหมึกตอนใหญ่ๆกินกับเขาจ่าคือว่าเป็นเมนูเด็ดสำหรับเอ็ดมินในการเฮ็ดมื้อนี้หอมใบกระเพราหอมกระเพรามันไปที่มากินรสจัดแบบนี้ก็ลองเอาไปเฮ็ดกันเด้อเพราะว่าการที่กินรสจัดนี่มันเฮ็ดให้มีจุดดีอันนึงในท่านผู้ชมคือความแซ่บนั่นแหละแต่อย่ากินจัดเกินไปมันเฮ็ดให้มันจะเฮ็ดให้เฮาท้องท้องได้เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นยามฮ้อนแน่สนั่นกาจงระมัดระวังในอาหารการกินนี่แหละท่านผู้ชมนะฮะมาเบิ่งว่ามันจะเป็นอย่างไรรสชาติของมันเยี่ยมมากจริงๆสุดยอดแล้วท่านผู้ชมไปกินปลาหมึกบวกกับมีกินกระเพราหอมๆบวกกับข้าวใส่กันแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นยังที่เสียบ้างผู้ชมเสียบ้างหุ่นยนต์ใครผู้ชมนี่จกพ่อหยาบจากท่านผู้ชมนี่ที่ว่าเป็นการเฮ็ดเมนูเด็ดผัดกะเพราใส่ปลาหมึกเพื่อมาเปลี่ยนบรรยากาศในการเฮ็ดข่าวเฮ็ดคลิปเนาะต่างๆฉะนั้นแอดมินขอขันได้การโดยการเฮ็ดเมนูเด็ดเมนูเด็ดให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งอันนี้ก็คือว่าเป็นการเรียนรู้ใหม่ดังว่าท่านผู้ชมผู้ที่ว่าเคยเฮ็ดเป็นแล้วหากว่ามีหยังที่ยังขาดตัวบกพร่องก็สามารถคอมเมนต์บอกแอดมินได้เด้อขอขอบใจหลายสำหรับการตำหนิพี่ส้มในเส้นติดแบบแข็งซังแต่ขอบใจสำหรับการติดตามรับส้มขอบใจหลายแล้วเจอกันในสบายดี